วันนี้นะคะก็จะมาทำรูมดีคอร์นะคะก็อันนี้เป็นห้องใหม่ของเรานะคะแล้วก็หมาตัวเดิมแนวห้องที่เราตกแต่งนะคะเป็นแนวมินิมอลนะทุกคนซึ่งมันจะไม่ใช่มินิมาร์ทใช่ไหมมันต้องเป็นมินิมอลแล้วก็จะเน้นโทนแบบโทนไม้โทนขาวเอิร์ธโทนนะคะก็คือจะไม่ให้หลุดธีมเลยก็จะมีเขียวๆของพืชมาบ้างนะคะหลักๆสีที่เน้นก็คือจะเป็นสีน้ำตาลสีครีมสีขาวมี3อย่างนะคะที่เราจะเน้นเป็นหลักเลยส่วนพิกัดของต่างๆนะคะที่ใครถ้าใครอยากตามๆนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ไว้ใน description นะคะก็ไปกดลิงก์สั่งซื้อกันได้เลยนะคะโอเคป่ะไปเริ่มกันเลยเริ่มจากมุมหัวเตียงกันก่อนเลยทุกคนอันนี้ก็ยังแบบจัดไม่เสร็จก็เอาแค่พร็อพมาวางๆเนาะอันนี้ก็เป็นเทียนไขนะคะเป็นเทียนแบบนี้ทุกคนน่ารักไหมพิกัดคือ Shopee นะคะเดี๋ยวจะขึ้นทุกอย่างไว้ใน description ให้แล้วก็อันนี้ซื้อมาจากอีเกียนะคะซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วมันน่ารักมากมันเป็นเหมือนส่วนขวดแต่เป็นส่วนขวดปลอมเพราะว่าเนื่องจากอีชั้นงานยุ่งมากแล้วก็ไม่มีเวลารดน้ำก็ต้องเลี้ยงของปลอมเนี่ยค่ะก็โคมไฟมิซ่าในส่วนของที่นอนนะคะอ่ะโอเคไปละจะออกจากห้องหรอเป็นเตียงแล้วก็เราซื้อท็อปเปอร์มาด้วยนะคะอันนี้เป็นท็อปเปอร์ก็จะหนาประมาณแบบมีโซ่ไม่ขูดท็อปเปอร์นะคะก็หนาประมาณหนึ่ง 4-5 นิ้วอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นผ้าห่มผ้าห่มเบลซื้อเป็นผ้าห่มคือเนื้อสัมผัสเขาว่าจะเป็นผ้าฝ้ายทุกคนอันนี้ประมาณ 1,600 บาทซึ่งแบบน่ารักมากหนาอยู่นะเป็นผ้านวมนะคะแล้วก็ปลอกหมอนใดๆคือเวลานอนอ่ะคือจะชอบโทนแบบนี้มากทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะพับให้เห็นท็อปเปอร์ดูเห็นปะท็อปเปอร์จะประมาณนี้ตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงอันบ็อกของเข้าคอนโดนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นเหมือนไม้ม็อบที่ถูกพื้นแต่มันแบบมาในอ่างแบบที่มันประหยัดพื้นที่หน่อยๆนะคะห้องคือตอนนี้รกมากแม่เดี๋ยวจะให้ดูรอบๆมองอะไรคะมาช่วยเหรอจะช่วยไหมนี่นะคะเป็นมุมต้นไม้ปลอมแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารของน้องนะคะเนื่องจากว่าเราเลี้ยงน้องตายเราก็จะแบบว่าเนี่ยคือแบกมาจากบ้านนะคะมาอยู่คอนโดตรงนี้คือตรงเนี้ยก็มีที่ใส่ของใดๆเยอะอยู่เหมือนกันนะเก็บทำให้ห้องไม่รกอ่ะก็คือเก็บได้อยู่แล้วก็นี่นะคะต้นไม้ปลอมที่อาจจะหลายๆคนอาจจะเห็นคลิปรูมทัวร์ของเบลในแบบปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะใช้น้องต้นเดิมนะคะเอามาจากบ้านนี่แหละทุกคนเป็นปัญหาแต่ว่าน้องเขาเทคเจอร์แบบคือจะบอกว่าเนียนมากนะเนี่ยหลายเว็บต้นไม้จะไม่ค่อยเนียนใช่ไหมแต่เนี้ยเนียนแล้วก็ซื้อกระถางหวายมานะคะมากเป็นผ้าฝ้ายก็จะมาตั้งเอาไว้แปะผนังนะคะก็ยังไม่ได้แปะห้องเลยทุกคนเดี๋ยวจะเอามาลองแปะกระจกนะคะนี่ก็ซื้อมาจาก Shopee เหมือนกันแล้วก็ที่นำเสนอนะคะก็คือต้นไม้อันนี้อีกเหมือนกันนี่เพิ่งไปตัดแว่นใส่ตามาใหม่เพราะว่าเบลใส่ตาสั้นนะปกติอันนี้ร้านนี้เลยทุกคน My Everyday Eyewear คือรุ่นใหม่ของเขาก็จะเป็นแว่นไร้กรอบนะคือย่อบางได้เยอะมากด้วยความที่เบลใส่ตาสั้นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มันเบามากทุกคนใส่แล้วรู้สึกแบบโอเคไม่กดดังเราแล้วก็ใส่สบายมากแนะนำร้านนี้เลยถ้าใครหาแว่นหรือว่าจะตัดแว่นอยู่นะเขามีแบบหลายแบบบ้างไปดูแล้วก็หมอนอันนี้ก็ได้มาจากร้านนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแท็กให้ใน description เนาะแล้วก็นี้เป็นบ้านน้องนะคะมิโซะของเราอันนี้เป็นโซนครัวนะคะก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากแต่เดี๋ยวเบลจะเอาที่แขวนมาแขวนไว้ตรงนี้แล้วก็ห้อยพวกทับพีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นที่ใส่ทับพีตะหลิวนะคะก็ประมาณนี้ทุกคนคือชอบตรงที่เขาเป็นด้ามจับเป็นไม้นะเพราะว่าด้ามจับเป็นไม้มันจะทำให้ดูมินิมอลแล้วก็พวกตะหลิวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสีขาวกับสีไม้ทั้งหมดเลยเรื่องของเขียงด้วยแก้วน่ารักไหมอันนี้ก็ซื้อมาจาก Shopee เหมือนกันนี่เป็นลายน้องหมีลายเดียวกับผ้าห่มเราเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนเจกันนะคะน่ารักปะอันนี้เป็นกลมไฟตั้งโต๊ะน่ารักมากทุกคนดู
นี่อันนี้เป็นปลอกหมอนซื้อมาจากร้านเดียวกับผ้านวมตะกี้น่ารักมากเป็นผ้าฝ้ายคือเขาผ้าฝ้ายเขาจะมี texture แบบไม่เรียบอะแล้วมันดูมินิมอลดีชอบน่ารักไหมซื้อมาสองอันทุกคนเห็นไหมว่ามีคนกินอะไรอยู่อันนี้ซื้อมาจาก Lazada นะคะน้องขายร้านได้ด้วยทุกคนน่ารักมากเลยมันดูเป็นไม้ๆดีอ่ะก็เลยซื้อมานะคะคิวๆนะคะเปิดยากนิดนึงกระทะต่างๆนะคะก็เน้นคุมโทนเหมือนกันแม่สีก็จะเป็นสีแบบนี้หม้ออันนี้ก็เป็นหม้อที่มีความคุมโทนมากเราจะไม่หลุดโทนนะคะการน้ำร้อนที่แบบคุมโทนแล้วก็ข้างในเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วเดี๋ยวเรากำลังสั่งเตาอบมาอันนี้เป็นแบบคล้ายๆต้นคริสต์มาสอันนี้เป็นต้นสดจริงๆนะเขาบอกว่าเก็บได้ปีหนึ่งซึ่งอันนี้ปีที่แล้วเบลก็เอามา DIY นะคะร้านส่งมาให้เดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านให้แล้วกันแบบน่ารักมากทุกคนแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังมีขายหรือเปล่านะเพราะว่าอันนั้นมันต้องแต่แบบคริสต์มาสปีที่แล้วแล้วน้องก็คือเป็นต้นจริงนะแต่ว่าน้องยังอยู่เลยทุกคนยังไม่ตายน่ารักมากคือถ้วยชามน้องอ่ะเนี่ยเห็นป่าวว่ามันสามารถเอาออกมาล้างได้เพราะว่าบางถ้วยอะไรเงี้ยมันเอาออกมาไม่ได้ก็จะแบบล้างยากอันนี้คือเอามาจากถาดได้เลยน่ารักสีเหลืองก็จะเป็นพรมนะคะเอาไว้แบบเหยียบตอนเข้าห้องพัดลมนะคะของมีเดียนะคะ2อันนี้เป็นของตกแต่งที่เบลเพิ่งสั่งมาเลยคือเอาไว้ถ่ายรูปเป็นพ็อปแหละใครอยากดูอะไรเกี่ยวกับห้องเบลอีกนะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย